านะครับที่หลายคนเนี่ยจะเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าต้องช่วยกันทำมาหากินกันนิดนึงนะครับวันนี้อยู่กับฟาโรห์ค่ะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าตุ๊ดประหลาดคนนี้คือใครนะครับฟาโรห์นะครับพิธีกรแล้วก็นักแสดงนะครับจากซีรีส์เรื่อง End of Love นั่นเองพูดถึง End of Love ฟาร์มั่นใจว่าหลายๆคนที่เข้ามาในเพจของ Dtac ในวันนี้นอกจากที่จะมารับชมการเปิดตัวนะครับอีก1ฟังก์ชันพิเศษจาก Dtac แล้วน่าจะอยากมาเจอกับ2หนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนใครที่เป็นหมูยอตอนนี้นะครับฟาบอกนะครับรบกวนเลยนะครับใครก็ตามรู้ว่าตัวเองเป็นหมูยอช่วยกันกดไลค์และกดแชร์วันนี้ขออย่างนึงนะคะเราจะขึ้นเทรนด์ไปพร้อมๆกันนะคะขึ้นเทรนด์ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรถไฟนะคะขึ้นเทรนด์ Twitter ไปพร้อมๆกันนั่นเองใครก็ตามที่ตอนนี้นะคะคุณอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยทำมาหากินกับฟาโรห์นะคะแล้วก็อยากให้น้องๆยินและน้องวอนั้นมีงานต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะลูกค้ารักลูกค้าหลงนอกจากหาซื้อน้ำมันพรายแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถช่วยกันทำได้ค่ะนั่นคือการติดแฮชแท็กลงในโซเชียลมีเดียของคุณทุกคนนะคะแฮชแท็กของเรานะคะนั่นคือแฮชแท็ก dtag call me video x ยินวอนั่นเองนะคะแฮชแท็กจะขึ้นอยู่บริเวณมุมนี้ค่ะถูกต้องค่ะนะครับบริเวณนี้นะครับ dtag call me video x ยินวอนะครับสามารถโพสต์ลงในโซเชียลของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ Facebook ค่ะโดยเฉพาะที่สำคัญคือ Twitter หรือใครที่ยังเล่น HiFi นะคะ QQ Perth MSN อยู่อยากจะโพสต์ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าให้ตั้งเป็นสาธารณะด้วยเพราะว่าถ้าตั้งเป็นส่วนตัวดูคนเดียวค่ะไม่มีใครเห็นด้วยนะคะก็ไม่ต้องตั้งดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมขา เอาล่ะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเรานะคะอยู่ใน Dtac Call Me Video X Yin War นะคะหรือว่า Yin War Talk to Show 8นั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกนะคะในไทยที่เราจะมาพูดถึง Dtac Call Me Videoฟ้ามีการพูดประโยคนี้มาหลากหลายรอบเหลือเกินคุณขาหลายคนอาจจะงงว่าพี่ฟ้าดีแท็กหนูรู้จักค่ะแต่คอมมีวิดีโอคืออะไรคะอาจว่าวันนี้นะใครที่อยู่กับฟ้านะคุณสามารถได้รู้ถึงฟังก์ชันบริการใหม่จากดีแท็กแบบนี้ได้เลยค่ะเอาง่ายๆมันคือวิดีโอรอสายไว้เซอร์ไพรส์สำหรับคนที่โทรมาหาเราเองนะครับพิเศษเฉพาะลูกค้าดีแท็กเท่านั้นเองและเนื่องจากว่าประโยคต่อไปนี้นะคะหมอนตกค่ะสักครู่ เนื่องจากว่าประโยคต่อไปนี้นะคะคุณขาจะเป็นประโยคที่ลูกค้าค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะงั้นขออนุญาตเข้าสู่ช่วงก้มอ่านอย่างน่าเกลียดค่ะช่วงนี้นะครับบอกเลยครับว่าใครก็ตามที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับฝากบอกเลยว่า Dtac Call มีวิดีโอค่ะมีวิดีโอน่ารักนะครับสุดเซอร์ไพรส์มากมายทั้งน้องตัวดีหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าน้องตัวดีคือใครรอติดตามคุณค่ะนี่ไม่ต้องรอเลยค่ะนางเช็คกระจกมาพูดคุยกับเรากันแล้วนี่คือน้องตัวดีนะครับไอ้จ้าน่ารักเลยค่ะดูนะครับว่าเป็นตุ๊ดนะคะเห็นเลยน่ารักทำเสียง2นะคะคุณค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณจะสามารถที่จะมาดาวน์โหลดนะครับวิดีโอของทั้งน้องยินและน้องวอไปได้เลยคุณซึ่งอันนี้นะคุณสามารถดาวน์โหลดได้ในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะคะแล้วก็ส่วนดาวน์โหลดยังไงเนี่ยเดี๋ยวยินวอเขาจะมาบอกแต่ตอนนี้คุณค่ะยอดวิวตอนนี้อยู่ที่ 5,400 คนเพราะงั้นสคริปที่บอกว่าถึง 5,000 เมื่อไหร่กาทิ้งเลยแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้เลย 5,000 แล้วนะคะคุณขาเอาล่ะใครก็ตามที่กำลังดูตอนนี้อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือคุณเห็นไหมหน้าจอซ้ายมือค่ะมีแฮชแท็กเขียนอยู่ในแฮชแท็ก dtag call me video x ยินวอฟ้ามั่นใจเลยอ่ะฟ้าทำงานกับยินวอมากี่ครั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่ขึ้นเทรนและวันนี้ฝากก็มั่นใจเช่นเดียวกันนะครับว่าต้องมีการขึ้นเทรนด์ Twitter กันอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะพูดมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้หลายคนเริ่มด่าบุพการีดิฉันแล้วนะคะไปพบกับ2หนุ่มสุดหล่อจากซีรีส์ End of Love กันเลยค่ะกับนุกยินและนุกวอนเองพลังบวกค่ะตรงๆจากใจนะคะตอนที่ดิฉันเปิดรายการซึ่งซีนเปิดรายการซีนที่สำคัญมากเสียงปรบมือน้อยมากค่ะแต่พอเปิดตัวคุณทั้งสองคนหลายคนกรี๊ดจนคอแหกนะคะจะตีให้หลังหักเหมือนกันนะคะคุณขาอ่ะสวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะคะสวัสดีครับนักยินแล้วก็วอนนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมากันแบบเขาเรียกว่าฟ้าเอาใจดีแท็กกันเลยคุณอย่างแรกสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในด้อมของหมูยอแล้วมีการแวะเวียนผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าเอ๊ะผู้ชาย2คนนี้คือใครฉันเริ่มตกหลุมรักเขาแล้วอยากจะรู้จักแนะนำตัวและผลงานที่มีชื่อให้ทุกคนได้ทราบกันหน่อยครับคุณขาครับสวัสดีครับผมวอวรรณรัตน์ Dtac นะครับผมเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่เอ็นออฟเลิฟแล้วก็จะไม่วอแวร์แต่คือวอวรรณรัตน์ Dtac บ้านพี่เรียกอยู่เป็นลูกหลานนะคะอยู่เป็นนะคะตอนนี้ลำบากผมแล้วลำบากแล้วลำบากผมแล้วลำบากแล้วโอ้
เอาสาระแล้วกันครับยังไงครับผมยินอนันต์ดีแท็กครับเฮ้ยสาระยังไงวะโอเคสาระมีอยู่จริงค่ะยินอนันต์หวงครับผมจาก End of Love ครับทั้งสองคนก็ดังมาจากที่เรื่องกลรักรุ่นพี่เป็นที่รู้จักใช่ไหมหลายคนก็ใครก็ตามที่ได้ติดตามนะครับเรื่องของกลรักรุ่นพี่คุณก็น่าจะเขาเรียกว่าหลงแล้วก็ตกหลุมรักนะฮะสองหนุ่มคนนี้อยู่แล้วแหละแต่วันนี้ใครก็ตามที่เพิ่งรู้จักในวันนี้บอกเลยว่าอยู่ด้วยกันก่อนคุณมาดูด้วยกันก่อนคุณมาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกันสร้างแฮชแท็กกันก่อนแล้วคุณจะยิ่งตกหลุมรักเขา2คนกันอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะคุณขาววันนี้เนี่ยคือมาไม่ได้มาเปล่าๆเพราะวันนี้เราจะมีการมาเปิดตัวเรื่องของตัวของวิดีโอกันด้วยนะจ๊ะนั่นคือตัววิดีโอรอสายเราถามทั้ง2คนก่อนเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้รู้จักหรือรู้สึกแบบเค้าเรียกว่าได้ยินคําว่าวิดีโอรอสายมาก่อนมั้ยเคยได้ยินแต่เสียงรอสายเสียงรอสายใช่จริงๆมันคล้ายกันคุณผู้ชมใครก็ตามที่กำลังนั่งงงตาแตกกับตอนนี้พึ่งน้ำลายไหลนะคะมีสติแล้วฟังฟังดีๆวิดีโอรอสายคล้ายกับเสียงรอสายมากลูกค้าเมื่อก่อนเราจะมีการตั้งเพลงสมมติว่าฟ้าตั้งเสียงรอสายถ้าใครโทรมาหาฟ้าจะได้ยินเสียงใช่ไหมอันนี้ง่ายๆเปลี่ยนจากเสียงเป็นวิดีโอใครโทรหาฟ้าเจอวิดีโอจ้ะที่สำคัญคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะใน D-Tag นะมีวิดีโอคุณ2คนให้ดาวน์โหลดกันแล้วด้วยมันเกินไปปะจริงครับใช้จริงมันคือจริงๆคุณเอาจริงหลายๆคนนะเอาง่ายๆนะบางคนแบบเขามีความรู้สึกว่าฉันอยากจะโทรไปหาทั้ง2คนเหลือเกินแต่ไม่มีเบอร์ไงง่ายๆคือไปเอาเบอร์เอาโทรศัพท์ของสามีโทรศัพท์ของพ่อของแม่มาตั้งวิดีโอพวกหนูลูกแล้วโทรหาพ่อหาแม่แล้วเห็นกับว่าเหมือนโทรหายินวอยอยู่ว่าออกมารับโทรศัพท์แบบนี้มันก็ดูเก๋ๆจำได้ไหมว่าเราพูดอะไรไปในวิดีโอนั้นพูดอะไรไปเฮ้ยประมาณว่าแบบว่าเนอะอย่าเพิ่งให้เขารับสายนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆอะไรการที่แกพูดแบบนั้นนะแล้วพอต้นทางพอปลายสายรับสายปุ๊บโดนด่านะคุณขารับทำไมอ่ะจะฟังยินบอกอย่างนี้นะมันมาเบอร์นั้นนะไหนๆก็ไหนๆแล้วหลายๆคนที่เขาเรียกว่าอยากจะได้อยากจะมีวิดีโอสามารถดาวน์โหลดยังไงได้บ้างครับคุณขาก็ของผมนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่กดดอกจัน369ดอกจัน1010สี่เหลี่ยมแล้วโทรนะครับใช่สำหรับวิดีโอผมนะครับก็จะเป็นดอกจัน369ดอกจันเหมือนกันครับแต่ว่าตามด้วย2020แล้วก็กดสี่เหลี่ยมครับนั่นไงคุณขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะครับใครก็ตามที่อยากได้อย่าลืมนะครับไปรีบดาวน์โหลดกันเลยเพราะว่านี่เรียกว่าเป็นบริการใหม่เป็นที่แรกในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณต้องมีได้ไม่ตกเทรนด์กันไปนะจ๊ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาววันนี้นะคะฝากบอกก่อนนะครับว่าใครก็ตามที่อยากได้อย่าลืมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้จะสามารถใช้ได้ฟรีนะครับถึงวันที่31ตุลาคมกันเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้บอกได้เลยว่านอกจากที่จะมานั่งคุยกันแล้วแนะนำตัวของวิดีโอต่างๆแล้วเอาตรงๆเห็นอ้าวหรอกล้องเห็นใช่ก็ว่าให้หยิบสคริปต์เลยเอาขึ้นมาเขินเลยเอ้ยเขินเขินต้องทำยังไงปิดหน้ายังไงขายนะเขินมากเลยครับผมเขินแบบนี้มันดีจังเลยคุณขาไม่ใช่ดีธรรมดาแต่เป็นดีแท็กเอออะไรเนี่ยเอาตรงๆแค่นี้ก็สบายใจแล้วมันอาจจะมีงานต่ออะไรอย่างนี้ให้คุณนี่บอกไหมคะเอาล่ะวันนี้นะครับบอกเลยว่าเรามีกิจกรรมเซอร์ไพรส์กันด้วยกับกิจกรรมเซอร์ไพรส์วีโอนะคะนั่นคือกิจกรรมโชว์แฟนให้แฟนดูนั่นเองแน่นอนเลยคุณเข้าใจไหมคำว่าแฟนเนี่ยมีทั้งหมด2คำด้วยกันงงอะสิโชว์แฟนให้แฟนดูแฟนหลังเนี่ยหมายถึงแฟนคลับแต่แฟนแรกเนี่ยหมายถึงว่าคุณ2คนเนี่ยจริงหรือไม่คะคุณหญิงคุณวอคุณ2คนเป็นแฟนกันค่ะเอาแล้วครับจริงหรือไม่คะลุกลี้ลุกลนคุณอยากจะตอบคำถามนี้ยังไงเมื่อมีคนมาสงสัยว่าคุณสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมไม่บอกคุณหรอกครับเฮ้ยแต่เอาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะไม่ต้องมานั่งฟังคำตรงคำตอบอะไรดูภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งก็ดูแล้วนะครับว่าเป็นอะไรกันถูกไหมแล้วเรามองหน้าเราขำเองทำไมหน้าที่ตลกขนาดนั้นเลยได้ไงอ๋อไม่ใช่ไม่รู้แหละว่าคนที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ยเป็นยังไงจะเขินจะฟินกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ทีมงานหลังจอตอนนี้บิดงงฉันงงซึ่งก็ไฟช็อตเขานะเมื่อกี้เอาจริงเขายืนบิดยืนขำอะไรของเขากันอยู่นะคะข้างหลังนะคะเป็นสาววายคุณขาอยู่ด้อมหมูยอเหมือนกันนะคะเอาล่ะวันนี้เห็นบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยกติกาในการส่งคลิปเซอร์ไพรส์ให้คลิปเซอร์ไพรส์เป็นยังไงคะหยิบไม่หยิบก็มองอะไรเลยหยิบก็มองอะไรหยิบขึ้นมาดูก้มมองสคริปต์ซะจนไม่ได้สนใจที่ส่งไปให้อะไรเลยคัดก่อนแฮนด์คัดก่อนคัดก่อน
5422มาโอเคแอคชั่นก็อยากให้ผมและพี่วอเนี่ยอัดคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์เหรอคะคอมเมนต์มาเอ๊ะนั่นคอมหรือปากนั่นมีเมมด้วยครับคุณอ่ะคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะคัดเลือกเราเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้น้องๆทั้ง2คนเนี่ยถ่ายคลิปเพื่อที่จะเป็นการเซอร์ไพรส์กลับไปเขาเรียกว่าจำลองอ่ะเหมือนกับตัวของ Dtac คอมีวิดีโอนั่นแหละนี่หรอแม้แต่เราจะแบบพิเศษส่วนตัวสมมติว่าเช่นรอบนี้อยากให้มาแบบว่าอวยพรวันเกิดหนูหน่อยค่ะหรือว่าหนูกำลังจะไปสอบค่ะอวยพรหน่อยหนูกำลังจะไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ใครก็ตามนะคะที่อยากได้คลิปแบบส่วนตัวทั้งสองคนเนี่ยถ่ายสดๆแบบนี้แล้วก็ให้แบบสดๆแบบนี้นะคะคุณนะคะอย่าลืมนะคะที่จะมาคอมเมนต์กันในไลฟ์ของเราตอนนี้เลยว่าคุณอยากจะให้ทั้งสองคนอวยพรหรือว่าเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรยกตัวอย่างสิถ้าเป็นคุณสองคนคิดว่าคุณจะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรกันดีโอ้ยได้หมดเลยครับแล้วแต่ทุกคนจะรีเควสต์มาใช่ไหมวันเกิดลูกบวชแมวเรียนจบแมวที่บ้านคลอดได้หมดได้หมดได้หมดอะไรก็ได้ครับลองแซมเปิลสักนิดนึงแซมเปิลสักนิดไหมคุณสักนิดนึงสร้างงานสร้างงานสักนิดนึงลองนิดนึงไหมก็ยินดีด้วยนะครับที่บุตรของคุณได้คลอดออกมาแล้วครับใช่เขาบุตรได้คลอดใช่ครับโอเคงั้นขออนุญาตอัดคลิปเซอร์ไพรส์อีกคนนึงแล้วกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาในงานมงคลสมรสในวันนี้นะครับก็คู่บ่าวสาวของเราพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญญาติทางฝั่งเจ้าบ่าวขึ้นมาก่อนได้เลยค่ะฟิลนี้ได้ไหมเป็นการอวยพรเรื่องอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเขาไปเปิดนะเพราะวันนี้แบบว่าอาจจะมีการแต่งงงแต่งงานใดๆกันถูกไหมครับคุณขาเอาล่ะมาวันนี้นะครับใครก็ตามที่อยากจะร่วมสุขกับเรานะครับอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะกับดีแท็กนะคะคอมีวิดีโอนะคะX in War นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะแคปโมเมนต์สุดประทับใจของโคไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเป็นวิดีโออะไรก็ได้นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้อย่าลืมที่จะช่วยกันแชร์ด้วยตอนนี้แชร์เท่าไหร่แล้วอะคะแชร์เท่าไหร่แล้วเอ่ย7แชร์ 7,000 แชร์ 7,000 แชร์แล้วแค่แชร์เหรอคะแชร์ 7,000 แล้วจะเปลี่ยนกันตอนไหนแล้วคะเนี่ยอ๋อ 1.6โอ้โหงั้นกลับได้แล้วนะงั้นเรากลับแล้วกันคุณมากสวัสดีครับสบายแล้วครับขอบคุณมากเลยครับทะลุเป้ามากสิคุณขาต่อไปก็ได้ทำอะไรก็ได้ฮะทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ป่ะเรานั่งเลอนั่งขำมาแล้วกันเอาล่ะมาตอนนี้เข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่าความมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยที่มาดูเราทั้งสองคนอาจจะมีคำถามในใจแล้วอยากที่จะตอบถามกันออกไปเหลือเกินวันนี้ค่ะอยู่ในช่วงแฟนฝากถามจะเป็นการตอบคำถามนะครับของแฟนที่ส่งกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วฟ้าเองกับทีมงานเองเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมคำถามเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณคิดว่าวันนี้คุณจะเหมือนอับดุลไหมครับที่ฉันถามแล้วคุณตอบได้ไหมก็ต้องตอบได้แหละแม่ก็ต้องตอบได้อะไรที่ตอบไม่ได้ให้พูดคำว่าดีแท็กได้ครับโอเคไหมหรืออะไรที่ตอบได้แล้วรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้ารักก็พูดคำว่าดีแท็กเลิศอุ้ยอยากตอบไม่ได้เลยเพราะว่าจะพูดคำว่า D-tag มันจะเจอเลยแต่ถ้าตอบได้ก็จะไม่ต้องพูดคำว่า D-tag ครับไปต่อกันเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะและคำถามข้อที่1คือโทรหาปกติแล้วเนี่ยโทรหากันบ่อยขนาดไหนแล้วเมมชื่อของอีกฝ่ายว่าอะไรในมือถือคะคำถามแรกก่อนคุณโทรหากันบ่อยขนาดไหนไม่บ่อยครับเพราะคุณอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไงใช่ใช่ไหมจริงๆเราโทรหากันแบบใช่ไหมจะมีโทรหาก็แค่โทรเรียกมาลงมากดลิฟต์เปิดประตูให้เพราะมีคีย์การ์ดไม่แล้วคุณอ๋อใช่อ๋อเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยเปิดประตูให้หน่อยก็ลงมากดลิฟต์เปิดประตูไม่เหมือนวันไหนถ้าไม่ได้ทำงานก็เราบางทีต้องไปทำงานรวมกันอะไรเงี้ยแยกกันไปก็เฮ้ยถึงยังถึงยังเช็คก่อนเช็คถึงยังเดี๋ยวไปคนเดียวแล้วเหงาอยู่ไหนอะไรยังไงคุณขาแล้วมีการเมมชื่อของอีกฝ่ายว่าคือปกติแล้วเราอาจจะมีการโทรผ่านแอปพลิเคชันกันถูกไหมแต่เรามีการเมมเบอร์กันหรือเปล่าไม่ใช่ไหมจำตัวเลขเหรอคุณเมมหรือเปล่าผมว่าเมมอ้าวคุณเมมเขาคุณเมมเขาว่าอะไรนั่นแหละสิคุณจำไม่ได้จริงก็เมมพี่บอแหละแล้วผมที่จำได้นะแต่ก็ไม่ค่อยโทรเบอร์ส่วนมากจะโทรไลน์มากกว่าอะไรแบบนานเน้นประหยัดเน้นประหยัดแต่ผมไม่เมมชื่อนะนี่เป็นเทคนิคเขานะใช่พ่อแม่ผมก็ไม่เมมใครก็ไม่เออแต่ฟ้าเป็นฟ้าก็ไม่เมมชื่อใครเลยสักคนเพราะว่าผมจะได้จำเบอร์เขาได้เผื่อฉุกเฉินใช่ไหมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังจำเบอร์ใครไม่ได้ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยจริงๆนะคะเพราะสมองมันไม่จำเลยนะคำถามข้อที่2ค่ะถามว่าเคยทะเลาะกันบ้างไหมแล้วถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายงอนน่ะเราจะง้อกันยังไงเริ่มที่วอก่อนเลยเคยทะเลาะกับหญิงบ้างไหมไม่เคยครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทะเลาะกันเราต้องไปง้อเนี่ยผมจะเติมเน็ตให้จริงเหรอซึ่งโปรโมชั่นของ Dtac เนี่ยมีเยอะแล้วก็คุ้มมากครับใช่ครับใช่ไหมซึ่งเลิศ
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเน็ตยังหมดอยู่เลยครับคุณเติมเน็ตให้ตัวเองก่อนครับใช่จุดๆนี้ใช่งงนะครับคุณผู้ชมขาอะไรครับคุณขาเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่านะเติมเน็ตให้ถ้าง้อถ้าเขาการเติมเน็ตให้เขาได้เอาตัวเน็ตเนี่ยไปดูอะไรที่แบบว่าฟินๆขำๆใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีๆเช่นดูหยินวออย่างเงี้ยเออหยินวอแบบนี้เนี่ยดูตัวเองดูตัวเองด้วยนะครับแล้วถ้าเราลงดีอย่างเงี้ยหรอแล้วหยินล่ะหยินคิดว่าเราเนี่ยเคยทะเลาะเรื่องไหนกันบ้างไหมไม่หยินอะไรครับเคยทะเลาะเลยอยู่ในรายการสติอ๋ออันนี้พี่ถามตรงนะหยินยังอยู่กับพี่ใช่ไหมยังอยู่กำลังกังวลเรื่องใหม่อยู่เห็นโอเคได้ได้ยินใช่ไหมฮะทุกคนได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยใช่ไหมครับหรือว่ามีเสียงกึกๆกากๆใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้นะคะเราพูดตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพูดคุยกันนะคะยังไงหยินสาที่พี่ถามไปว่าทะเลาะกันไหมถ้าสมมติทะเลาะกันไหมหรือว่ามีเรื่องรู้สึกว่าแบบพี่ผมไม่โอเคเรื่องนี้เลยอ่ะเคยมีบ้างไม่ครับเพราะว่านิสัยเราสองคนค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากเหมือนกันมากแล้วทั้งสองคนจะไม่ก้าวไก่ใครแล้วจะแบบว่ารู้ตัวเองในระดับนึงอ่ะก็เลยรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะทะเลาะกันบ้างวะมันจะมีจุดไหนที่ทะเลาะกันไหมคือมันเหมือนกันแม้กระทั่งแบบเรื่องไม่ดีเราก็เหมือนกันเรื่องแบบแย่ๆอย่างเช่นขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจกันได้คือเรื่องที่ดีก็เหมือนเรื่องที่ไม่ดีก็มีความเหมือนกันเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่มันเหมือนกันเยอะมากปุ๊บเนี่ยเรื่องที่จะทะเลาะกันก็คือยากถูกไหมใช่แต่ถ้าสมมติว่าวันนึงเขาเกิดงอนเราขึ้นมาไม่โอเคกับเราขึ้นมาเราจะง้อเขายังไงเติมเน็ตเอาจริงจริงจังเติมเน็ตเออแต่อันนี้เป็นของจริงนะสมมติว่าเพราะเด็กเขาบ่นจริงๆเขาจะชอบแบบสกิดแล้วก็เออเช็ดเน็ตเท่าไหร่เลยอะไรหรือบางทีแบบถ้ากับคนอื่นก็เออบางทีเหลี่ยมมาขอยิ้มโทรศัพท์หน่อยเงี้ยแบบแล้วก็จะไปเปิดแชร์ฮอตสปอตแบบเนียนๆเลยจริงเหรอไม่หมดแล้วคุณเหลี่ยมพวกแกทำงานเยอะมากแล้วไม่ถึงไม่ไปเติมเน็ตให้มันดีๆอ่ะผมชอบใช้โปรเนี่ยใช่มันได้เฮ้ยราคาถูกมากแล้วมันได้แบบ20กิกอะไรเงี้ยไม่อยู่ในสุดที่แค่บนไซต์แบบอันลิมิตไปแล้วนะเอาจริงตอนเนี้ยไม่หรอกขี้เกียจแหละไม่ผมไม่คิดว่าเดือนนึงมันจะใช้เยอะขนาดนี้ไงแล้วสุดท้ายมันก็เกินทุกเดือนอะไรแบบนั้นแต่มันเกินทีละนิดไงผมก็เลยอ่ะเน้นจุ๊บคนอื่นดีกว่าเอ๊ะมันดีเหรอวะน่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะข้อที่3คำถามนะคะถามว่าเอาล่ะอันนี้เริ่มมีแอคชั่นแล้วขอดูรูปสุดท้ายที่ถ่ายในโทรศัพท์กันหน่อยเออขอเป็นวอก่อนเลยได้ไหมได้ไหมรูปสุดท้ายในโทรศัพท์เลยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยใช่ไหมไม่ทันตั้งตัวเลยว่าโอเคหรือเปล่าแอปรูปอยู่ไหนเช็คดีๆก่อนเช็คแอปรูปอยู่ไหนก่อนเช็คดีๆก่อนว่ารูปโอเคไหมไม่ใช่ว่ารูปไม่ได้นะเข้าที่กล้องแล้วก็กดอันนี้เป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ว่ารูปไม่ผ่านนะคุณอ้าวทำไมเป็นสลับขึ้นใช่เปล่าสลับขึ้นใช่เปล่าตอนนี้คอมเมนต์กันมาโทรศัพท์ผมอวยพรให้หนูสอบติดคณะที่หวังนะคะอวยพรวันเกิดหน่อยค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยเอาดีๆเอาดีๆนี่คือรูปล่าสุดเหรอคะเดี๋ยวโชว์ให้แกล้งดูหน่อยค่ะโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะคุณไม่มีใครบอกผมเลยว่าจะต้องแบบโชว์รูปเอาตรงๆป่ะอันนี้ต้องไข่ตรงๆป่ะกล้องมันเป็นแบบแกสว่างจนตาขาวเลยตอนนี้ลงมาแล้วค่ะเพื่อเห็นคนจมูกเรืองแสงได้ขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้นั่นใครอ่ะใครลูกใครนะใครครับเนี่ยนี่ลูกใครอ่ะโอ้ยมาแอบถ่ายตอนกำลังกินซุกกี้อยู่เออแล้วใช้คำว่าแอบถ่ายไม่แอบถ่ายตาแกมองกล้องชัดเจนตาเหลือกขนาดนั้นชอบมากอันนี้คือรูปล่าสุดของวอแล้วรูปล่าสุดของยินแหละครับคุณขาวิจะเป็นรูปอะไรนะลุ้นนั่นเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยเอาดีไม่เล่นเรียกเมื่อกี้ก็คือว่าครูสอนการแสดงร้องไห้นะยังไงคุณนี่ทุกคนเอาดีๆเอาดีๆกล้องนู้นกล้องนู้นแอบเอาโทรศัพท์ผมไปใช้ถ่ายตอนไหนเนี่ยเป็นใสแบบนี้ครับเนี่ยแสกกลางยังโดนเทแล้วปัดเป๋จะเหลืออะไรอ่ะฟิวนั้นฟิวนั้นเลยใหม่วะวันนี้ไม่เข้าใจค่ะ5 บาท 10 บาทพูดไปก่อนลูกค้าไม่รักค่ะเอาล่ะคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าว่าไงครับเครียดอย่างไรกับราคาไข่ไก่ที่สูงขึ้นทุกวันคะอ๋อไม่ใช่อันนั้นพี่เครียดเองนะคะลองตอบเลยวันเกิดตัวเองอยากได้อะไรเป็นเซอร์ไพรส์พี่ไม่พูดอะไรมากนะเราอยู่ในDTAC คอมมีวิดีโอเป็นวิดีโอเซอร์ไพรส์ไม่พูดอะไรมากแต่ว่าไม่พูดอะไรมากไม่พูดอะไรมากแต่พูดสโลแกนว่ามันดูน่ารักอ่ะคัดก่อนถ้างั้นคัดก่อน5 4 3 2โอ้ยวันเกิดผมเหรอครับครับ
สิ่งที่อยากได้ผมอยากจะเป็นวิดีโอเซอร์ไพรส์ของใครสักคนหนึ่งสมมติว่าคุณโทรไปหายินในวันเกิดอย่างเงี้ยอยากให้เขาตั้งเป็นรูปเราเป็นคลิปรูปเราขึ้นมาจะรู้สึกดีขนาดไหนไม่แต่คุณไม่อ่านสคริปต์เองอันนั้นผมต้องตอบคุณไม่เล่นกีตาร์ตัดไปนะครับผมเนี่ยชอบดีแท็กมากเลยผมจะเอาวิดีโอมาใช้ไม่อันนี้คือวันเกิดวันเกิดวันเกิดก็คือได้ผมจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นแบบอยากให้คนแบบเอาคลิปเราแล้วคุณเองก็เหมือนกันหรือเปล่าคุณเองก็เหมือนกันก็ได้นะเราก็อยากจะได้วิดีโอที่เราอยากดูความรู้สึกอะสมมติว่าเราโทรไปหาใครสักคนนึงอะแล้วเขาอะตั้งคลิปเป็นคลิปหน้าเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกยังไงก็เขินเลยนะมันก็รู้สึกใช่ไหมมันก็ต้องเขินไหมเฮ้ยเอาละใครมาหน้าคุ้นดีไหมแต่ก็ต้องรู้สึกดีแต่ก็ต้องรู้สึกดีครับเพราะว่าเป็นฟิลรักมากไม่น้องใส่ด้วยเขาใช้ดีแท็กเขาใช้ดีแท็กรู้สึกดีคือดีแท็กอย่างเงี้ยหรอดีแท็กทำไมมันเอามาโยงเข้ากันได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขาวคุณให้ลูกค้าแล้วลูกค้ารักลูกค้าหลงไงลูกค้าหลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนี่ล่าสุดเราแอบเห็นใน Instagram ของเรานะคะมีการโพสต์เพลงนึงตลอดเวลาเลยคุณนั่นคือเป็นซิงเกิลของคุณใช่ไหมเอาแล้วซึ่งรู้หรือเปล่าคะว่าซิงเกิลนี้ MV นี้เพลงนี้วิดีโอนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดใน D-Tag เช่นเดียวกันจริงเหรองั้นวันนี้เอาอย่างนี้เลยเอาแบบไม่เตรียมเลยพอ5432ปุ๊บจะมีทีมงานเดินถือกีตาร์เข้ามา ให้รู้สึกว่าเอ้ยมาได้ไงอ่ะเฮ้ยแล้วก็เอ้ยกีตาร์เป็นของผมเลยครับโอเคมั้ยแล้วอยู่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเห็นกีตาร์ปุ๊บนึกถึงเพลงขึ้นมาอยากร้องเพลงแล้วเราจะมาร้องเพลงกันแล้วตอนจบพี่จะขายเพลงให้เราด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะเตรียมกันไว้ใช่แต่ทุกอย่างเราไม่รู้นะคะไม่ใครรู้ไม่มีใครรู้ถ้าพร้อมแล้วทีมงานจะเริ่มเดินเข้ามาอย่างไม่ตั้งใจค่ะทีมงานเดินอย่างไม่ตั้งใจค่ะวอลเลิกลากค่ะวอลเลิกลากเฮ้ยกีตาร์เฮ้ยกีตาร์มันคุ้นมากว้าวนั่นมันกีตาร์นี่วอกีตาร์ของวอหรอคุ้นมากมากของคุณหรือเปล่านะมันคล้ายของผมมากเลยแต่ว่าของผมอ่ะแค่จะไม่มีไมค์ตรงนี้อันตะนี้มีแสดงว่าไม่ใช่ของผมอันนี้มีใหม่แสดงว่าเป็นของทีมงานโอ้โหแล้วเซอร์ไพรส์กันอย่างนี้เลยเหรอบ้าโอ้ยไม่เตรียมตัวเลยเอาดีนี่หน้าตาเซอร์ไพรส์มากนะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเอาดีปากสั่นแล้วนั่นเนี่ยปากสั่นปากสั่นแล้วงึกงึกแล้วงึกงึกแล้วดีแท็กเขาจะดีอย่างนี้แหละเขาจะหาเซอร์ไพรส์มาตลอดเห็นไหมขนาดกีตาร์ยังเซอร์ไพรส์เลยคุณขาเอาตรงนะพอดีดปุ๊บสายขาดเซอร์ไพรส์อีกนะจริงสายดีดดังผึ่งเลยนะคะพร้อมไหมคุณอยากฟังเหลือเกินซิงเกิลนี้กับเพลงที่ชื่อว่าวอวายวอแวครับโอเคขอบคุณมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพลงวอแวมาสิกิดาวสิกิดาวอย่าเดี๋ยวพี่ช่วยไงพี่ทำอะไรได้พี่ทำลายมาเลยอย่าโจโจอย่ากู Hello ไป 3 2 yeah รู้เอาไว้เลยนะจ๊ะแค่รอยยิ้มหวานๆแค่นั้นเอ้ยเวลาแค่นี้จะทำให้ฉันหวั่นไหวมันไม่ง่ายรู้เอาไว้เลยนะที่รักที่รักแค่หน้าหวานๆของเธอเท่านั้นจ๊ะไม่ใช่ง่ายง่ายฉันใช่ผู้ชายทั่วๆไปที่จะยอมมอบทั้งใจให้เธอคุณต้องมองหน้ายินแล้วตรงนี้คุณต้องมองหน้ากันละกันแล้วต่อให้ฉันมันไว้ฉันก็ไม่บอกอย่าไม่บอกเธอรักฉันไม่บอกเธอไม่ต้องเล่นน้องอ้องแงรักเธอก็ไม่บอกว่าเธอคือคนในฝันฉันไม่บอกเธอไม่ต้องมาว่าอ้องแงไม่ต้องเลยเย้จบเรียบร้อยแล้วนะคะก็วอลเวลของน้องนั่นเองน่ารักมากคุณขาคือจริงนะครับบอกนะครับว่าตัวของเพลงนี้เนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะใน D-Tag คอมิงวิดีโอเช่นเดียวกันเนาะวอลเวลเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะลูกฮะวอลเวลเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่ปากแข็งครับอยากจะเอาชนะเขาแต่ว่าไม่ยอมแบบสารภาพบอกรักเขาไปจริงๆมันก็แอบคล้ายกับตัวละครที่เล่นๆเหมือนกันเนาะใช่ๆเนาะแบบมีความแบบปากแข็งไม่กล้าสารภาพรักนู่นนี่นั่นไปเออเอาจริงๆก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเพลงที่ตัวของมาร์คเนี่ยร้องให้วีเหมือนกันเนาะ
กลับเข้ามาได้เอาดีๆไม่เล่นไม่เล่นเรากลับเข้ามาแค่ตรงนี้กันค่ะเข้ามาพร้อมพร้อมมากชอบมากจริงๆครับคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะครับวันนี้เรายังคงมีกิจกรรมดีๆอยู่จาก Dtac นะจ๊ะกับกิจกรรมโชว์แฟนให้แฟนดูเองกับเซอร์ไพรส์วิดีโอนะคะใครก็ตามที่อยากจะได้วิดีโอสุด Exclusive นะคะที่หาไหนที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะจากกินวอลนะอย่าลืมนะคะที่จะคอมเมนต์กันมาในไลฟ์ของเราตอนนี้นะคุณว่าคุณเนี่ยอยากจะทั้งสองคนนะคะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอวยพรเรื่องอะไรนะคะแต่อย่าลืมที่จะทำมาพิมพ์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายจนลืมที่จะมาพูดคุยกับเรากันนะคะคุณสามารถพิมพ์กันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวข้อความคอมเมนต์ต่างๆก็คือที่หน้าจอนะคะทั้งตัวของน้องหยินแล้วก็น้องวอลเองเนี่ยก็มองเห็นทุกข้อความของทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเอาละมาคุณผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเหลือเวลาเพียงแค่10นาทีใช่ไหมถูกต้องไหมคะเหลือเวลาอีกเพียงแค่10นาทีในการที่จะมาให้ทุกคนนะคะพิมพ์เข้ามาเนาะระหว่างที่รอ10นาทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถามคำถามกันต่อนะจ๊ะคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าถ้าไม่พูดคำว่ารักวอจะพูดคำว่าอะไรหรือแสดงออกยังไงให้รู้ว่ารักเอาล่ะสมมติว่าโลกนี้ไม่มีการบัญญัติศัพท์คำว่ารักมาเลยคุณจะพูดคำว่าอะไรง่ายมากครับค่ะ Dtac ครับโอ้ว่าแต่มันก็โอเคนะมันเข้าได้นะโอเคเลยโอเคมันเข้าได้เข้าเข็มเลยค่ะยินจะสงสารนะเดี๋ยววันหลังพี่จะถามแกก่อนบ้างนะแกแบบว่ามีการให้ลูกค้ารักบ้างอะไรบ้างเนี่ยสมมติว่าไม่พูดคำว่ารักเราจะพูดคำว่าอะไรดีคือมันกลายเป็นเหมือนว่าคำถามสาระมาที่ผมเออใช่แล้วก็อันนี้ไปทางฝั่งหมุนหมดไปทางแบบทางลูกค้าทางลูกค้าเขาลองถามผมก่อนบ้างนะโอเคได้แล้วคุณก็จะตอบว่ามันสามมากมันสามไอ้ยังไงคนให้พูดคำว่ารักเหรอเออจะพูดคำว่าอะไรดีนั่นน่ะดิคำว่าวอหรือเปล่าไอ้ดีเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไม่เล่นเราพูดอะไรของเรากันสองคนวะอ่ะให้พูดคำว่ารักจะพูดคำว่าพูดคำว่าวอแวร์แล้วกันเออไม่พูดคำว่ารักแบบเออเธอเราวอแวร์เธอนะไหนลองสิคะคุณมองหน้ากันกล้องขากล้องจะต้องมาสองอาฟิลนี้แล้วคุณขามองหน้ากันสมมติวันนี้เป็นฟิลแบบพี่น้องพี่ผมรักพี่นะแต่ใช้คำว่าแต่ห้ามใช้คำว่ารักใช้คำว่าวอแวร์คุณผู้ชมขาถ้าพร้อมแล้วแคปได้แคปค่ะวิดีโอได้วิดีโอนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาเฮ้ยพี่ผมวอแวร์พี่ว่ะไอ้นี่แล้วหน้าก็คือแบบเป็นไรเอ่ยมันเป็นคำนี้ได้มันได้เหรอวะมันเป็นคำนี้ได้เอาจริงคุณอยากให้มันอยู่ข้างๆอยากให้เห็นโมเมนต์เมื่อสักครู่นะคะคุณขารู้สึกว่าโมเมนต์เมื่อสักครู่นี่ฉันต้องมีผัวแล้วก็ได้นะฉันแฮปปี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าฟินแฮปปี้เหลือเกินนะคะเห็นไหมอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะที่สำคัญคือคุณสามารถกดไลค์เพจของ Dtac ไว้ได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยดีแท็กก็จะมีโมเมนต์อะไรดีๆแบบนี้น่ารักๆแบบนี้เนี่ยคอยมาเสิร์ฟให้กับทุกคนอยู่ตลอดเวลาไม่แน่รอบหน้าออกผลตอบรับดีขนาดนี้ยินวออาจจะแวะมาที่ดีแท็กบ่อยๆก็ได้เนาะและแน่นอนนะคะว่าเมื่อยินวอมาพิธีกรคงจะเป็นใครไม่ได้นะคะโอ้โหเราอย่างนี้เลยพูดเลยเราพูดอย่างนี้แหละตาเป็นมองกล้องอ่ะแต่ก็ทะลุกล้องไปที่ลูกค้าแหละว่าเออขายแพ็คคู่นะแพ็คคี้ค่ะแพ็คคี้ค่ะชอบไหมคะเอาล่ะคำถามยังไม่หมดถูกไหมคะคำถามยังคงมีอีกค่ะฟ้าพูดทั้งที่ก็รีบเองแต่ก็คือว่าวุ่นวายเองค่ะคำถามข้อต่อไปคำถามว่าถ้าให้ประดิษฐ์สิ่งของให้กันได้หนึ่งอย่างจะทำอะไรให้และเพราะอะไรคะถามที่ยินก่อนบ้างค่ะง่ายๆเลยครับผมแต่ประดิษฐ์ไม่ได้ตรงนี้เขามีแล้วอ่ะคำถามนี้ผมก็ตอบไม่ได้ปะประดิษฐ์สิ่งของเป็นต้องเป็นของที่เขาชอบไหมคิดด้วยพี่วอลเขาชอบอะไรชอบอ่ะค่ะชอบเงินนะชอบเงินก็ต้องทำเครื่องประดิษฐ์เงินเครื่องประดิษฐ์เงินเครื่องประดิษฐ์เงินเพราะเขาชอบเงินแล้วคุณวอลล่ะคะอยากทำอะไรประดิษฐ์อะไรให้กับน้องยินของเราเอ่ยให้เขาทำเครื่องผลิตเงินให้เขาให้ผมใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ผลิตแบงค์ให้เขาแล้วกันครับเออสลับกันวนกันอยู่อย่างนี้วนกันเหมือน SME ธุรกิจครอบครัวนะคะดิฉันชอบมากนะคะแต่เป็นแบงค์กาโม่นะเป็นแบงค์กาโม่ใช้อะไรไม่ได้ก็คือมาเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนนะคะโดเรมอนบ้างอะไรบ้างนะคะเอาล่ะคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าถ้าประดิษฐ์สิ่งของให้กันออกคำถามเดิมไปแล้วครับถ้าวันหนึ่งได้เล่นซีรีส์คู่กันอีกอยากรับบทแบบไหนเคยมีในหัวไหมมาค่ะ
คู่กันอีกเหรอเฮ้ยผมอยากรับบทเป็นนี่นะยังไงคุณเจ้าของบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เจ้าหนึ่งเอาอีกแล้วคุณไปถึง CEO เขาเลยเหรอคะนี่ผมเป็น CEO Dtech แล้วแบบเรียกว่าทำงานคุณไปเบอร์นั้นเลยเหรอคะเฮ้ยมันต้องเป็นบทที่เหมาะเหม็งอ่ะพี่กำลังคิดแบบนี้ใช่ไหมพี่กำลังคิดแบบนี้สมมุตินะถ้าเป็นพี่นะมันเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นกันผ่านสายโทรศัพท์ของ Dtech มันคือการที่คนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนแบบ call center แล้วอีกคนหนึ่งแบบเหมือนพี่บอกว่าจะโทรมาเปลี่ยนโปรโมชั่นนี่ค่ะแล้วแกรู้สึกว่าหลงรักในเสียงของกันและกันแล้วพยายามจะหาเรื่องแบบโทรมาตลอดสุดท้ายกลายเป็นว่ารักนี้เกิดที่ Dtech ค่ะคุณขาต่อไปครับค่ะเป็นเรื่องราวระหว่างเขาเรียกว่า call center และเธอของฉันอ่ะกดรับเดี๋ยวกลับไปกูเขียนเลยค่ะ call center และเธอของฉันนะคะฟิลนี้ฟิลนี้แล้วอย่างของบอล่ะคะบอลคิดว่าจะเป็นเรื่องประมาณไหนดีโอ้เขาเป็นผู้บริหารใช่ไหมค่ะผมเป็นเลขาแล้วกันเออไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำฮอตใหม่เลยฮอตใหม่ผู้บริหารครับเลขาเลขาสามที่ไม่เคยเห็นนะพี่พูดตรงๆไม่ซ้ำเลยไม่มีนะคะเป็นผู้บริหารกับเลขามันทำงานด้วยกันไงโอกาสจะมีความรักกันมันก็เยอะมีสิทธิ์คำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าเห็นพี่วอเนี่ยใส่กำไรตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่จะขาดทุนคะขอคนละกำไรครับที่มาที่ไปของกำไรพี่วอคืออะไรเอ่ยคือผมได้มาฟรีๆครับเขาส่งมาให้ถ่ายรูปเฉยๆไม่ชอบมาใช่แล้วไม่ได้มีความหมายอะไรมากไม่มีแล้วรู้สึกว่าเครื่องประดับหรอไม่จนเราคิดว่าเราต้องมีอ่ะเราไม่ติดเครื่องประดับจนเราคิดว่าเราต้องมีแล้วแหละอ่ะสักหน่อยเนาะใช่ไหมใช่พอมันฟรีแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่แบบไม่ต้องระวังเราเป็นคนขี้งกเชิญที่ถามตรงๆอย่าเรียกว่าขี้งกใช่ไหมเพราะถึงว่าเน็ตเขาก็ไม่ยอมจะเติมของยินยังไงคุณยังไงพ่อวีเงินสดก็ยังไม่พกเลยจริงเหรอเอาพอรูดบัตรอย่างเดียวเราใช่ไหมบัตรก็ไม่มีก็ไม่มีโอเคยังไงฉันงงไปหมดแล้วคำถามข้อสุดท้ายค่ะถามว่าอยากให้ทั้งสองคนนะคะให้กำลังใจกันและกันเป็นภาษาถิ่นกันหน่อยถ้าสังคมกรุงเทพถูกไหมไม่ผมคนอีสานใช่ในคนอีสานฝั่งนู้นเราเป็นคนกรุงเทพไม่คนฮ่องกงคนฮ่องกงงั้นคุณต้องพูดภาษาจีนฮ่องกงได้ไหมคุณพูดภาษาจีนได้ไหมถ้ายากก็ต้องยากด้วยกันเรียกว่าตัวเองอะยากแล้วแล้วก็สร้างภาระแต่จะบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์อย่างนึงของยีนได้หลายคนเนี่ยรู้สึกนั่นคือหยินชอบเผลอพูดเนอถูกไหมงั้นรอบนี้พี่ขอตอกย้ำไปเลยเอาความน่ารักตรงนี้ออกมาไปเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ตัวของวอนะเขาเรียกว่าให้กำลังใจเป็นภาษาอีสานนะส่วนหยินพี่ขอเป็นฟิลแบบเนอสุพรรณไปเลยลูกได้ไหมพี่พอตั้งใจเราทำไม่ได้ไงลองดูแบบเป็นฟิลละครไปเลยส่วนนี้คือคาแรคเตอร์ใหม่ชื่อว่าเรื่องลูกชายกำนันอันนี้พี่คิดใหม่เลยไม่เคยมีมาก่อนมีสิทธิ์พ่อผู้ใหญ่นะให้เปิดก่อนโอเคอย่างไรก็คุณถ้าพร้อมแล้วให้กำลังใจพ่อวีโดยพี่บอค่ะเดี๋ยวผมคิดแบบเมโลดี้ในหัวกันเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยมันขนาดนั้นหรอใช่เพราะผมแบบเป็นคนไม่ได้พูดอีสานอ๋อเราจะใช้วิธีการจำใช่ตั้งแต่เด็กแล้วผมพูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เริ่มพูดได้แล้วโอเคมาถ้าพร้อมแล้วค่ะสามเมโลดี้เมโลดี้พร้อมไหมสู่สู่เด้อเอ้ยไม่ได้ว่ะสู้สู้เด้อสู้สู้ได้อ้ายสิเดี๋ยวสู้สู้ได้อ้ายเอ้ยน้องสู้สู้ได้น้องสิเป็นกำลังใจให้เด้ออันนี้อันนี้เอาอย่างอ่ะหรือว่าสองได้แล้ว อันนี้เสร็จแล้วหรอใช่ว่าถ่ายถูกตามหลักเลยเอาหรอใช่เป๊ะหมดนะสิเป็นกำลังใจให้เด้อบักหำเซอร์ไม่ต้องมีมันต้องมีมันต้องมีโลเคอลอ่ะมันคือท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดจะสนิทกว่านั้นก็คือบักหำแหล่ที่กับบักหำแหล่พี่จะไม่ขยี้แล้วกันว่าคืออะไรนะเราไปกันที่ภาษาของพ่อวีกันเลยดีกว่าพ่อวีพร้อมไหมคุณลองเมโลดี้คุณมาสิเมโลดี้คุณประมาณไหนวันนั้นสู้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 อะไรวะพ่อผู้ใหญ่วันนี้เรามาต้องสู้นะพ่อผู้ใหญ่เราต้องสู้เราต้องสู้นะโอเคเป้าพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปเลยก็สู้ๆนะพี่ผมอยากเป็นกำลังใจให้พี่เอามันออกอีสานสรุปจ้ะสุพรรณไปขอนแก่นเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปแกให้กำลังใจน้านะคะขอทั้ง2คนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยมาลองทดลองโทรหากันเองดีกว่าอยากรู้ว่าทั้ง2คนเนี่ย
เอาวิดีโออันไหนมาตั้งกันเอาไว้ที่ป้าบอกไปในคำวิดีโอรอสายเนี่ยสมมุตินะคะวตั้งวิดีโออะไรเอาไว้รวมวิดีโออะไรเอาไว้เวลาใครก็ตามแต่ที่โทรหาวก็จะเห็นวิดีโอนั้นคุณเข้าใจนะคุณเข้าใจนะไม่ใช่ว่าคุณโหลดมาแล้วพอคุณโทรหาคนอื่นปุ๊บไม่เห็นมีเลยไม่ค่ะต้องเป็นเฉพาะตอนที่คนอื่นโทรหาคุณเท่านั้นนะคะเอาง่ายๆใครโหลดเหมือนเราโหลดเพื่ออวดคนอื่นๆว่างั้นเถอะเนาะจะได้เห็นกันหมดนะคะเดี๋ยวลองดูซิพี่อยากเห็นเหลือเกินเริ่มจากวอก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าวอโทรหาหยินแล้วหยินเขาจะตั้งวิดีโอเป็นคลิปของใครหรืออะไรมาผมกดโทรหาหยินแล้วนะครับมีคนพิมพ์มานะคะน่ารักจังวะเหมือนเขาดีแฮปปี้มากเลยเขาชอบมากอะคือแบบว่าชอบอะน่ารักจังวะน่ารักจังวะเฮ้ยน่ารักจังวะเฮ้ยน่ารักจังวะนี่ไงนี่ไงคุณเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมองไม่ชัดเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นภาพบริเวณมุมขวาให้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวนี้นี้เดี๋ยวสามสองเลยมาแล้วนะครับนี่เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเลยถ้าไว้ว่าหลังถ้าคิดถึงผมนะครับก็โทรมาบ่อยๆนะคิดถึงหน่อยโทรมาบ่อยเนี่ยแล้วถามว่าทุกวันนี้ผัวยังจำเป็นอยู่ไหมหรือไม่มันมีตัวของดีแท็กคอมมีวิดีโอผัวมันยังจำเป็นอยู่ไหมสรุปอัตราการที่แบบไม่รับโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น 70% ใช่ก็คือจะไม่มีใครรับเขาอยู่ดูก่อนแล้วประเด็นคือเพื่อจะโทรมาเพื่อจะบอกว่ารถมึงไฟไหม้อยู่นะตอนนี้ไม่รับดูอยู่เพราะว่าอยากดูวิดีโอไปดูวิดีโอชอบมากเลยครับคุณขาแฮปปี้เห็นไหมนี่สมมตินะเดี๋ยวนี้เราโทรหาใครฟุบัตแล้วเพื่อรับโทรศัพท์ช้าเพื่อรับสายช้าพอเราโทรไปอย่างน้อยมีอะไรแบบนี้สมมติเราโกรธมากมึงมาสายขนาดนี้มึงโดนกูด่าโทรไปเสร็จปุ๊บเจอหยินออกมาทำไมยิ้มสวัสดีครับโอ๊ยไม่โกรธเลยไอ้ป้ามาสายสองชั่วโมงไปเลยอย่างเงี้ยได้บอกไหมแต่ก็เวอร์เกินไปนะคะอะอยากรู้ว่าแล้วยินโทรหาวอจะตั้งเป็นใครหรืออะไรมาสิครับคุณเริ่มเลยนะครับโทรยังไงก่อนน่ารักจังค่ะน่ารักดูโทรศัพท์เป็นใช่ไหมลูกเป็นโอเคมาแล้วนี่เห็นไหมครับเห็นไหมคะสไตล์ beauty blogger อาจจะดูมืดนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องถ่ายคลิปนี้ช่วงมาติดต่อครึ่งนะคะลาเลนอ่ะเราจะมีคลิปนะคะขึ้นบริเวณขึ้นมาดีกว่าครับขวามือเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมเสียงกันเลย2 1ระหว่างที่รอเขารับสายเนี่ยเรามาแข่งจ้องตากันดีกว่าใครจะพิจารณาก่อนแพ้นะครับ3 2 1เอาดีๆเนี่ยแล้วแข่งจ้องตาแบบนี้ใครเขาอยากจะให้อีกฝ่ายรับโทรศัพท์ได้บอกไหมเนี่ยนะแม่น่ารักคุณใครก็ตามที่อยากจะได้นะคะวิดีโอ2วิดีโอนี้คุณขาให้คุณใช้ดีแท็กเท่านั้นนะต้องดีแท็กเท่านั้นนะเมื่อคุณใช้ดีแท็กปุ๊บคุณสามารถกดเลขไปที่เหล่านี้ได้สมมติอยากได้วิดีโอของกินต้องกดที่เลขไหนคะดอกจัน6ไม่ใช่ไม่ดอกจัน369ดอกจัน1010ซีเรียมแล้วกดโทรส่วนของวอล่ะของผมเป็นดอกจัน369ดอกจัน2020ซีเรียมครับแล้วก็กดโทรออกครับอะไรแบบนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าคุณสามารถที่จะไปได้นะคะเอาไปโหลดกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับใครก็ตามที่กำลังคอมเมนต์มาเพื่อน้องเนี่ยอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือไวพรอะไรนะครับบอกเลยว่าตอนนี้หมดเวลาในการคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ไม่ต้องส่งข้อความกันมาแล้วแต่คุณสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับพวกเราเขาไม่ส่งมาเลยนี่ไงแต่ว่าสามารถพูดคุยกับพวกเรากันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะส่วนให้บอกว่าอยากให้อวยพรได้อวยพรนี้ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานจะเลือกสุ่มผู้โชคดีนะคะมาให้น้องๆเนี่ยได้ช่วยกันเลือกอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะตอนนี้มีหลายคนบอกว่าย้ายค่ายด่วนเลยต้องย้ายแล้วคุณขาสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายขนาดนี้ย้ายมาได้ย้ายเลยจ้ะแล้วก็มีใครนะนี่หนูตั้งไปแล้วพี่เคอร์รี่จะตกใจไหมแบบบางทีสั่งของออนไลน์คนโทรมาอุ้ยใครผัวเขารับอย่างนี้หรอนี่ออกมาไม่ใช่คุณขาไม่ตกใจขนาดนั้นน่ารักไม่แน่อาจจะเป็นการช่วยสร้างฐานแฟนคลับให้กับด้อมหมูยอมันกว้างขึ้นได้อีกไอ้คนถูกไหมต้องมาช่วยกันดาวน์โหลดนิดนึงแล้วนะคะคุณขาเอาละมานะคะตอนนี้นะคะก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากได้นะตอนนี้นะคะอย่าลืมที่จะบอกเพื่อนของคุณนะคะให้โทรมาเนี่ยแล้วก็มีการตั้งนะคะเป็นตัวของโวเต้กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเปิดนะคะตัวของโวเต้นะจ๊ะไม่งั้นก็จะไม่เห็นวิดีโอนะจ๊ะเอาละคุณขาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีการสุ่มนะคะโทรหาผู้โชคดีทั้งหมด3คนด้วยกัน
ให้ทั้งสองคนโทรเข้าไปนะครับซึ่งเรานะครับจะมีระยะเวลาสั้นๆในการพูดคุยไปแล้วใครก็ตามที่เราโทรหานะครับบอกเลยว่าคุณนอกจากจะโชคดีแล้วจะต้องตั้งสติให้ดีแล้วคุณมีระยะเวลาเพียงแค่นิดเดียวในการพูดคุยอยากพูดอยากคุยอะไรทั้งสองคนพ่นออกมาภายในสามพ่นออกมาใช้คำว่าพ่นใช้คำว่าพ่นค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งสองคนค่ะพร้อมไหมพร้อมครับโทรหาแฟนคลับกันหน่อยครับมาถ้าพร้อมแล้วเรื่องนี้นะมาเริ่มเลยค่ะมาลุ้นกันว่าเขาจะตั้งอันไหนค่ะสรุปผมกดผิดไปต้อยังไงคนฮัลโหลครับเปิดเสียงครับเปิดเสียงครับอุ้ยเขาตั้งวิดีโอเหมือนกันเหรอตั้งเป็นน้องชื่อน้องอะไรนะน้องน้องตัวดีน้องตัวดีไอ้เจ้าตัวดีนะนี่ครับแต่ต้องรอเขารับด้วยนะใช่แต่ปาว่านะคนที่เขาโหลดวิดีโอนี้มาเขาอยากจะรับใช่ไหมรับแล้วรับแล้วรับแล้วฮัลโหลครับเปิดลำโพงเลยได้ไหมสวัสดีครับเปิดตรงไหนสวัสดีครับฮัลโหลครับค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะว่าแล้วเป็นน้องค่ะระยองเหรอครับระยองไม่ใช่เหรอเป็นน้องเป็นน้องใช่ค่ะอ๋อระยองใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่นะครับเป็นน้อง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 น้องน้องตัวดีน้องตัวดีน้องตัวดีไออยากจะพูดอะไรทั้งสองคนบ้างเอ่ยอยากให้พี่พีแบบน่ารักน่ารักค่ะแบบโมเมนต์แบบทำน่ารักน่ารักอะค่ะแบบผ่านผ่านคุณผู้ชมขาเขาพูดว่าน่ารักทั้งหมดกี่รอบนะคะแล้วก็ลองพิมพ์มาครับเผื่อจะได้เป็นผู้ชมลุ้นฝากขอโทษอีกรอบนึงค่ะอยากให้พี่น่ารักน่ารักใช่ทำน่ารักน่ารักใส่เป็นน่ารักน่ารักประมาณนั้นพัฒน์สรุปให้ก็คืออยากให้พี่หินกับพี่วอค่ะคือทำสไตล์น่ารักน่ารักน่ารักอีกรอบค่ะกับแฟนคลับทางบ้านที่ดูในไลฟ์อยู่อะค่ะค่ะได้แบบน่ารักน่ารักเหรอใช่ไหมน่ารักน่ารักโอเคขอบคุณนะคะครับผมโอเคเอาล่ะคุณน่ารักน่ารักอะทำแบบน่ารักน่ารักไงสายที่สองค่ะใครเป็นคนโทรดีโอเคมาเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะนั่นแหละสิเขาได้ยินแต่คำว่าน่ารักน้องคุณระยองแล้วกันคุณระยองแต่เขาเป็นน้องคุณระยองนะน้องน้องน้องครับคนที่สองที่พ่อวีของเราจะโทรหาเพราะว่าใช้เอ้ยโอ้โหรับไวมากเลยครับไม่ทันได้ผมโชว์เสียงเลยขายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อเก่งค่ะชื่อเก่งใช่ไหมเก๋ใช่ค่ะเก่งค่ะเก่งอ๋อครับจ้ะจ้ะจะคุณอยากคุยสิคะคุณอยากคุยสิคะอยากบอกพวกเราไหมครับก็รักนะคะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กันไปนานๆนะทั้งพี่วอลแล้วก็หินนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็อะไรนะอยากให้วิดีโอคอลแบบเฮดวาร์กอะเฮดวาร์กใช่ไหมจ๊ะวาร์กแบบวาร์กแฟนๆหน่อยวิดีโอแบบพี่แนปแบบวาร์กสุดๆแฟนๆหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้อยู่นี่แบบเพราะว่าดูดุอะพี่วอวักเลยลูกฮะวักเลยลูกพี่วอวักเลยไม่ใช่วักแบบนั้นคาเสียดเสียงพี่เมื่อก่อนมาแล้วพี่เดี๋ยวพี่ให้สัมภาษณ์ต่อวักลูกเก็ตวักไหนลองวักเขาหน่อยฮะไหนลองวักแบบดูดุเขาอะน้องครับน้องครับไหนลองวักเขาหน่อยฮะไหนลองวักแบบดูดุเขาอะน้องครับไปทางพี่แล้วล่ะหูแตกไหมคะค่ะแฮปปี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะมาสายที่สามเลยดีกว่าสายที่สามทำท่านั่นๆให้แฟนคลับจ่ายละนองเหรอละนองอ๋อสายแรกยังไม่ทำเลยสายแรกไม่ทำเหรออ้าวคุณขอโทษเราทำให้คุณระยองกันดีกว่าค่ะได้ครับคุณระยองค่ะได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดีไม่เล่นน่ารักว่ะเมื่อกี้รู้สึกเอายังไงอ่ะน่ารักว่ะแกทำให้ฉันอยากมีผัวจริงๆแล้วตอนนี้ฉันเครียดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องการอ่ะประมาณนี้ต่อไปสายที่สามค่ะสายที่สามยังไงเอ่ยคือเขาไม่ตั้งยินโมเลยนะเขาตั้งแต่น้องตัวดีเฮ้ยมุ้ยวันนี้ใช้อันนี้นะครับอุ้ยเขาใช้คุณวอหรอเนี่ยจ้องตากันมันเลยเซแล้วหยินเขาก็ทำเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เลยนะคะบิวตี้คีมแบบนั้นซ้อมไปซ้อมไปกล้องนี้ครับชอบมากรับแล้วรับแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรครับชื่อปิ๊กค่ะชื่อปิ๊กปิ๊กอยู่จังหวัดอะไรครับโทรมาจากโคราชอ๋อสวยนะโคราชโคราชใช่หญิงจะมาวันที่22วันไหนครับ22อยากไปหญิงไม่ได้ไปโคราชหญิงไปนครราชสีมาไม่ใช่หรอนั่นน่ะเออนั่นก็ว่าอ๋อใช่จำผิดแล้วไปนครราชสีมานะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับเมื่อไรเขาทำน้ำเสียงแบบว่าอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะแบบเมื่อไรจะได้พูดเมื่อไรจะได้พูดอะไรกันอยากบอกเขาเราอยากบอกทั้งสองคนไหมเอ่ยจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่อดทนแล้วทำให้เราได้เจอกันแล้วก็ขอให้สดใสแบบเนี้ยไปทุกวันเลยค่ะค่ะแล้วก็วิดีโอที่อยากได้อยากให้ทั้งสองคนอ่ะจีบคนรอสายอ่ะอ๋ออยากให้จีบคนรอสายอ๋อจีบนึกออกนึกออกก็ฝากทางผู้ใหญ่ดีแท็กด้วยอาจจะมีเวอร์ชั่น2นะครับคุณขาโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็น3สายที่ได้อิจฉามากๆนะครับคุณขาได้โทรมาคุยกับทั้ง2หนุ่มกันแบบนี้แต่ว่าขอโทษจริงๆเพราะว่าเรามีเวลาที่เหลือน้อยมากเนาะเข้าสู่เกมเลยดีกว่าคุณซึ่งเกมนี้นะครับขออนุญาตได้สั่งว่าระยะเวลาเหลือน้อยมากอาจจะไม่ได้มีการให้โหวตเรื่องของอะไรต่างๆฟ้าจะเลือกให้เลยละกันเนาะโอเคค่ะมาเกมแรกคุณเกมนี้แค่ชื่อเกมก็เขินแล้วนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าแฟนท้าให้โชว์หน้าตลาดตลาดเออแฟนท้าให้โชว์หน้าตลาดกติกาคือทั้ง2คนเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ผลัดกันค่ะทําท่าทางน่ารักคุณจะทำอะไรก็ได้ให้ฝ่ายยิ้มหรือว่าหลุดขำมีเวลาเพียงแค่30วินาทีโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยดีกว่าไหมยืนดีกว่าคุณมาทำไงครับหันหน้าเข้าหากันค่ะเดี๋ยวฟานะฟาขออนุญาตนะฟาจะเอาอันนี้บังอย่างนี้ไว้พอฟาบอกว่า3 2 1คุณต้องทำหน้าทะเลนให้ฝ่ายเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าอยากกระพริบตาให้ได้โอเคไหมถ้าเขาหลุดขำหลุดขำเลยยิ้มแม่คุณต้องหน้านิ่งมากทำหน้าโอเคไหมพร้อมนะคะแคปได้แคปนะคะใครเริ่มก่อนมุมนี้ดิฉันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าคุณสองคนเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเหมือนแบบว่าเหมือนจะมาสิงอะไรเขาก็ไม่รู้ว่ามันดำๆนะคะสมมติว่าคุณหัวเราะคุณก็แพ้เลยในเกมนี้เนาะเริ่มพร้อมกันไปเลยใครยิ้มก่อนคือจบอย่างนั้นดีไหมได้ไหมคะอย่างนั้นดีไหมโอเคมาพร้อมเลยคะ3 2 1ค่ะทำหน้าอะไรห้ามยิ้มนะฮะตาซิตาหาจมูกบานหน่อยมะจมูกบานหรือยังไงดีพี่บอกมีประโยชน์300 300 300เลยวะยิ้มจ้างอ๋อแจ้งยิ้ม300ขึ้นอีกนิดนึง350 450แล้วครับ450โอเคครับคุณขา400ไม่450ดองชอบมาไม่หาเงินดองมาจากไหนก่อนนะคะแปลว่าเมื่อกี้ใครเป็นคนยิ้มก่อนเนื่องจากว่าหญิงนั้นเห็นแก่เงินทั้งหมด450 บาทค่ะหญิงเลยจะยิ้มก่อนให้แล้วหญิงแพ้ไปซึ่งกับการของเราเอาอย่างนี้หญิงจ๋าเราเนี่ยมีการพูดถึงน้องตัวดีตลอดเวลาถูกไหมซึ่งฟาจะบอกนะครับว่าน้องตัวดีเองเนี่ยเขาก็มีท่าเต้นที่เขาชอบมาเต้นให้ทุกคนได้เห็นกันเพื่อสร้างรอยยิ้มและความประทับใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วคนที่แพ้นะคะอย่างยินนะจะต้องมาเต้นท่าน้องตัวดีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีขึ้นมาแพ้ต้องไปได้ลืมเราจะมีขึ้นมาให้นะคะนี่แบบนี้ใช่ไหมขวาจอขวาเนี่ยคุณเอาเลยยินมาเต้นเล่นแบบซิถ้าเราไม่ขอไปไปอย่าไปเอ้ยเอลพ่อเฮ้ยรีใหม่เมื่อกี้จบแล้วขออีกรอบได้ไหมคะจริงป่ะเอาคุ้มเลยแล้วเราอีกรอบได้คะอีกรอบนะ3 2 1มาค่ะรับโทรศัพท์1โอ้โหตาแป๋วไปเอ้ยจริงจังหน่อยเอออะไรพอแล้วโอเคแฮปปี้แฮปปี้อ่ะได้อีกหนึ่งโมเมนต์นะฮะพี่เชื่อเลยว่าเดี๋ยวจะมีมีมแต่ Twitter ไปหมดเลยนะครับนั่นแหละผมส่วนตอนนี้ถ้าตอนนี้Twitter ขึ้นเทรนด์เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วอัปเดต
ได้เลยนะคะโอเคฟ้าอยากเห็นนะว่ามันขึ้นเทรนด์อันดับ1หรือเปล่าในวันนี้นะคะไหนก็ขอเทรนด์1ในไทยได้ไหมคุณอันดับ1แล้วเหรอคะอันดับที่6เอาละหมูยอจ๋าตอนนี้อันดับที่6ในไทยแล้วนะคะตอนนี้ช่วยกันปั่นหน่อยอย่างน้อยขอติด1ใน3แล้วกันเนาะกับแฮชแท็กนะคะ Dtag Call Me Video X หยินวอนเองนะคะช่วยนิดนึงมาโมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยขอขึ้นอันดับ3เลยแล้วกันหยินอุตส่าห์เต้นทันทีนะเกมที่2ค่ะเกมนี้ค่ะชื่อเกมว่าอัดคลิปบอกความในใจค่ะแฟนท้าให้ถ่ายระบายความในใจนะคะก็คือว่าเอาง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยทั้ง2คนนะครับผัดกันถ่ายคลิปความยาวประมาณ30วิแล้วกันแล้วเราขอเป็นแบบให้แฉฝ่ายตรงข้ามวออัดคลิปแฉยินยินอัดคลิปแฉวอพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วใครจะเริ่มก่อนดีคะใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนแฉก่อนก็ได้มาดิอัดใส่คลิปไหนครับโทรศัพท์ไงถ่ายเองเลยใช่ปะโทรศัพท์ถ่ายเองเลยนะครับใช่เลยถ่ายโทรศัพท์เลยคน30วินาทีนะ30วินาทีดูก่อนว่าเวหนักหรือเปล่าว่าเขาเป็นเวไหนมาเริ่มนะครับถ้าพูดถึงพี่วอแล้วนะครับผมทุกคนก็คงจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักใช่ไหมแล้วก็เขาเป็นคนที่ประหยัดมากนะครับที่สำคัญนะประหยัดยังไงนี่เลยนะครับไม่ทำการอาบน้ำเลยในวันหนึ่งนะครับนี่ผมไม่ต้องสระเลยแชมพูขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ1ปี4วันสระผมครั้งหนึ่งนะครับทุกคนน่ารักจริงๆนะครับโอ้ยแต่ว่าเมื่อคืนนะครับใครไม่อาบน้ำครับทั้งคู่เลยโอเคสุดเมื่อคืนไม่อาบน้ำทั้งคู่เหรอไม่อาบน้ำทั้งคู่เลยเนี่ยทุกคนก็นอนด้วยกันทั้งคู่เพราะไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยหรอเหนื่อยเหนื่อยคือนอนเลยกลับไปถึงห้องจริงหรอต่อไปเขามาเวว่าเราไม่อาบน้ำอ่ะเราเป็นสายประหยัดจริงแล้วประหยัดน้ำอ่ะเราจะตอบกลับด้วยประโยคนี้ค่ะ1 2 3สวัสดีครับถ้าเกิดจะพูดถึงยินนะครับผมไม่พูดดีกว่ารอเขาอาบน้ำเป็นชั่วโมงอ่ะคือคุณไม่เข้าใจคุณค่าของน้ำเลยเข้าใจไหมอาบเป็นชั่วโมงไม่รู้ไปทำอะไรนะครับเอาอย่างเมื่อเช้าคุณอาบน้ำกี่นาทีไหนลองพูดสิผมอาบเฉยเมื่อคืนไงเมื่อคืนผมไม่ได้อาบผมก็เลยต้องอาบน้ำแต่เขาเนี่ยอาบน้ำตั้งเช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ไปทำอะไรอ่ะได้ยินแบบเสียงแต่เปิดน้ำไหลจริงเหรอใช่คุณคิดว่าเขาทำอะไรผมว่าเขาไม่รู้เลยคือฉันรู้ว่าคุณรู้คือคนอะไรสามารถอาบน้ำนานได้ขนาดเลยว่าคุณรู้นะคะเขาคิดประมาณ8ชั่วโมงนั่นแหละมันเกินที่เขากำหนดแล้วโอเคประมาณนี้เฮ้ยเราชอบนะเป็นคู่ที่คนนึงไม่ชอบอาบน้ำเลยกับอีกคนนึงอาบน้ำนานมากทำไมผมดูแย่จังผมอาบอยู่ครับอะไรผมไม่ใช่ไม่อาบอาบอยู่บ้างอาบอาบอยู่อาบทุกอาทิตย์ค่ะนะครับทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์ค่ะนะคะประมาณนี้เอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามีอีกกิจกรรมนึงที่บอกไปนะคะนั่นคือกิจกรรมที่เราจะเซอร์ไพรส์นะคะกับเหล่าบรรดาแฟนๆนะที่เราจะเลือกนะคะทั้งหมด2คนด้วยกันในการที่จะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มอบให้นั่นเองแล้วตอนนี้เรามีรายชื่อมาทั้งหมด10รายชื่อด้วยกันเราจะให้น้องทั้ง2คนเนี่ยเลือกนะคะ2คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองอ่านที่แต่ละคนว่ายังไงบ้างอวยพรวันเกิดครับผมอวยพรให้สอบติดอวยพรให้สอบติดอยากเรียนคำว่ารักจุ๊บๆอยากให้ยินวออวยพรนะครับอวยพรแล้วก็อวยพรครับแล้วก็ช่วงนี้ปัญหาหลายอย่างอยากให้กำลังใจตอนนี้เพิ่งเริ่มทำงานใหม่อยากจะให้พรผ่านโปรอ่ะเลือกเลยคนพูดออกเสียงได้เอาอย่างนี้เอาว่าเราอยากที่จะอวยพรไหนเขาเรียกว่าแคตตาล็อกไหนหมวดหมู่ไหนลองดูซิวอ1คนละกันยิน1คนโอเคมั้ยวอคนนี้ละกันอ๋อโอเคได้มาผมวันนี้แล้วกันอยากได้ยินคำว่ารักค่ะจุ๊บๆไหนดูง่ายดีว่ะรักค่ะจุ๊บๆคุณเลือกคนนี้นะคะคุณทารารัตน์แสงเพชรนะคะหมายว่าเธอฮะอย่าลองเกิดเสียงคำนะคุณทารารัตน์แสงเพชรนะคะอยากได้ยินคำว่ารักค่ะจุ๊บๆแต่พอคำมันสั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีความครีเอทให้มันรู้สึกว่าแบบให้มันดูมีอะไรหน่อยนะมันยากขึ้นมันยากขึ้นนะมันยากนะแล้วของยินล่ะคะยินเลือกอันไหนเอ่ยผมเลือกอันนี้แล้วกันครับนี่เลือกอันข้างล่างใช่ไหมใช่โอเคคุณนิชกุลแพรซี่นิชกุลแพรซี่นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ปัญหาหลายมากเลยอยากให้พูดแบบให้กำลังใจหน่อยอ่ะ
เชื่อป่านะครับว่าระหว่างนี้ใครก็ตามที่ไม่ใช่ผู้โชคดีคุณอัดคลิปเอาไว้เป็นของตัวคุณเองก็ได้เนาะเดี๋ยวฟ้าจะไปยืนบริเวณกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปโอเคมั้ยคุณมองกล้องนะคะโอเคไปยืนแบบนี้นะคะสักครู่นะคะยืนไหมมาอันนี้คู่เลยเหรอครับใช่ไหมก็ให้คู่ไปเลยอ๋อตัดนึงนะได้ไหมได้ไหมคะไว้หนวดยาวเหมือนกันนะครับพวกนี้นะคะกำนันเหมือนกินอะไรนะมันติดปากนะครับเหมือนกินสลัดติดปากนะคะพร้อมไหมเอ่ยเริ่มจากการบอกรักกันก่อนดีกว่าโอเคไหมคุณพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วสามพอเผื่อเป็นสามสองหนึ่งแล้วนับในใจสักหนึ่งดีนะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งรักนะคะจุ๊บจุ๊บรักนะคะนะจุ๊บจุ๊บนะคะหรอรักนะคะรักจังเลยคะจุ๊บๆนะครับไว้เจอกันนะคะวอลแวร์นะครับโอเคได้ไหมคะได้ไหมคะรักนะคะได้เราได้เนาะรักนะคะรักนะคะเป็นนะคะเป็นพระเอกเลยนะคะพี่ตีนะคะรักนะคะต่อไปให้กำลังใจหน่อยกำลังใจสมมติว่าเขาเจอปัญหาที่จะปัญหาเยอะแยะมากมายเลยทีนี้สองคนช่วยกำลังใจพี่เขาหน่อยนะแป๊บนึงนะครับมาเดี๋ยวนะสามสองเปิดเลยก็ไม่ว่าจะตอนนี้จะรู้สึกยังไงนะครับขอให้สู้ๆกับชีวิตนะครับแล้วก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าพวกเราสองคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับก็ทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองนะครับผมยังไงก็อยากให้ผ่านไปให้ได้ไวๆนะครับอย่างที่เคยบอกว่าชีวิตวงจรเรามันสั้นมากสำหรับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อยากให้รับรู้สิ่งดีๆเข้าชีวิตมากกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะเสียหนึ่งวันไปกับการเศร้าก็เปล่าประโยชน์เนาะอยากให้รับพลังบวกมากกว่าถ้าพวกเราเป็นได้ก็ยินดีนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมโอเคมันแบบนี้ก็ยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วผมก็มั่นใจเลยว่าสำหรับคนที่กำลังเศร้าๆเกี่ยวตอนนี้เจอแบบเมื่อกี้ไปเนาะก็น่าจะหายเศร้าหายเครียดกันได้นะคะเอาล่ะอย่างที่ฟ้าบอกไปนะครับวันนี้นะครับใครก็ตามนะคะที่อยากจะได้อะไรแบบนี้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่างแรกกดไลค์เพจนะครับของ Dtag กันไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมีแบบโปรโมชั่นดีๆมีกิจกรรมโดนๆแบบนี้นะคะมาให้กับทุกคนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหรือว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบทั้งน้องหญิงน้องวอไม่แน่ผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ได้ยินคำว่า Dtag ไปประมาณ800ครั้งอาจจะเอาน้องกลับมาอีกสักครั้งแล้วที่สำคัญพิธีกรมันเกินเหตุพิธีกรมือหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้มือหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกมือหนึ่งโดนรถเฉี่ยวไปแล้วนะคะก็คือว่าตอนนี้แขนบวมแล้วด้านว่าแล้วมันต้องมาเห็นป่ะนี่ไงทดสอบความเป็นพิธีกรอ้าวดีๆไม่เล่นตลกขนาดนี้ตอนนี้ขนาดลูกค้าตอนนี้ปัสสาวะแตกปัสสาวะแตกกันหลายคนแล้วนะคะจริงๆนะคะชอบมากนะคะเอาล่ะมาที่บอกไปนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่ทั้งสองคนเนี่ยจะมาสร้างโมเมนต์น่ารักๆให้ได้เขาเรียกว่าได้ดูกันแล้วเรายังมาพูดถึงเรื่องของวิดีโอรอสายกันด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่จะไปเชิญชวนกันหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่มีอยากให้เชิญชวนแบบมาเป็นส่วนหนึ่งกับ Dtag แล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอรอสายกันไปอ้าวเนี่ยเริ่มที่ใครกันก่อนเดทแอร์ครับผมก็อยากให้ลองใช้ดูเลยครับผมเห็นเขาว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่อนข้างที่จะออกกิ๊บเก๋อยู่นั้นในการแบบปกติจะเป็นเสียงรอสายอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะได้เห็นเป็นวิดีโอรอสายคุณจะได้เป็นคนเครือข่ายแรกของประเทศเลยที่จะได้มีวิดีโอไปอวดเพื่อนๆของคุณนะครับย้ำรหัสกันหน่อยดีกว่าดาวน์โหลดผมนะครับก็ดอกจัน369ดอกจัน1010สี่เหลี่ยมนะครับเอาไปอวดนะครับใช่ครับสำหรับผมก็จะเป็นดอกจัน369ดอกจัน2020สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับผมค่ะทุกคนสามารถจะดาวน์โหลดนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมโดยที่สามารถใช้งานได้ถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่31ตุลาคมนะคะหากยังอยากที่จะใช้นะคะตัววิดีโออื่นๆเนี่ยทาง Dtag เองก็มีให้เลือกกันอีกเพียบเลยโดยจะเริ่มคิดค่าบริการนะคะเดือนละ40บาทแล้วก็ค่าดาวน์โหลดในครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่30บาทเท่านั้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ในวันนี้ขอบคุณน้องๆ2คนมากนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณมากนะคะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาหมูยอและไม่ใช่หมูยอคนที่อยู่กับเรามาตลอดทั้ง 8,500 คนกันด้วยที่สำคัญนะสองคนขา
เรานั้นจะไม่สามารถมานั่งหน้าแป้นแลนแบบนี้ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ไปนั่นก็คือดีแท็กครับผมเออขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมแค่ฝากกันด้วยค่ะกับแฮชแท็ก dtag call me video x in wall ค่ะส่วนนี้เราทั้ง3คนต้องลากันไปก่อนขออนุญาตลาไปด้วยประโยคนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สัญญาว่าจะไม่หยุดฟินครับ